สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรากลับมาพบก,กันเช่นเคยค่ะในรายการธรรมรัปรุณจากวัดป่าดอนหายโศกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบก,กันในค่าคืนวันนี้ซึ่งก็เป็นไลฟ์สดจากวัดป่าดอนหายโศกเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรกิจดกนะคะเราพบก,กันค่ําคืนวันนี้เป็นค่าคืนของวันศุกร์สุดท้าย ของเดือนมก,กราคมเดือนแรกของปีพุทธศักราช2563นะคะวันศุกร์ที่31มก,กราคมปี2563ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น7จ็ดาเดือนสปีชวดเพราะว่าผ่านวันปีใหม่จุดจีนมาแล้วก็เข้าปีหนูหรือปีชวดกันนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะเราจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัจการพระอาจารย์พระมหาภัยบูตรพิปุนโนแห่งวัดป่าดอนทายโศกเพื่อที่จะ พูดคุยให้ท่านได้เจรนายหรือว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัตก,การเจ้า,า่าพระอา,าจ,จารย์เจ้าขาเจียพานเจียพานสาธุเจ้าค่ะปีให<น>ม่แล้วนะเจ้าค่ะใช่ในซีรีนีน้ก,ก,ก็ขอไว้เพื่อที่ว่าจะให้เป็นซีรีส์ที่พระอาจารย์เนี่ยจะได้ไปอ่านพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อ่านด้วย คุณเดินใจก็อ่านด้วย<ช>อ่าน<ะ>เสร็จแล้วเรามาทําความเข้าใจกันอันนี้ขอไว้เป็นซีรีส์ทีนี้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราหยุดเว้นกันไปหสัปดาห์เพราะว่าเราไปออกอากาศไลฟ์ที่สวทอตอนตีห้านะรับสายของท่าผู้ฟังเป็นการตอบคําถามทั้ง2วันเลยรับสายทางโทรศัพท์ก็เลยเว้นไปสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นี้เราก็มาไลฟ์กันไม่ได้ทางวิทยุละ ไม่ได้ไมายว่าไม่ได้รับสายท่านผู้ฟังแต่ว่าม,มาลัดสดในสถานีนะจ๊ะใช่ใช่มาจัดสดที่ทาง Facebook แทนแล้วก็ทางที่เว็บไซต์ซึ่งในซีรีส์นี้ก็คือว่าออกอากาศสดวันศุกร์สองทุ่มแล้วก็นําข้อความนี้เสียงนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ตอนเช้าโอเคในสัปดาห์นี้เราก็กลับมาที่เนื้อหาของพระตรายปิฎก เพื่อที่จะทบทวนกันสักนิดนึงนะคุณเดืนใจว่าเรื่องราวตอนนี้เราอยู่ในซีซันอ่อซีซันที่3แล้วซีซันที่3เราเริ่มกันมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต้นปี2562ที่เราพูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็แบ่งมาอยู่ในพระไตรปิฎกมีเยอะมากนะหลายเล่มแบ่งเป็นส่วนที่เป็นพระวินยัยพระสูตรแล้วก็พระประิธรรม ตอนนี้เราอยู่ในส่วนพระสูตรเอาเรื่องพระสูตรมาก่อนเอาส่วนไหนคนในพระสูตรมีหลายคัมภีร์คัมภีหนึ่งมีหลายเล่มคัมพี์ทีฆานิกายคัมภี์มัชฌิมานิกายคัมภีอะไรต่างๆตอนนี้เราเอาคมภีที่เรียกว่าอังคุตรานิกายเอา <Okay. S 1> เล่มแรกของอังคุตร,รนิกายก็คือเล่มที่เขารวบรวมไว้เป็นหมวดหัวข้อหัวข้อเราในหัวข้อที่เป็นหนึ่งหัวข้อหนึ่งก็โดยเอกธรรมะเอกธรรมะเอกนิบาต แล้วเราก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งตอนนี้เรามาถึงในข้อ312 312ซึ่ง <Okay. S 1> ในสัปดาห์ที่ผ่าน,านมาเนี่ยเราไดา้พูดถึงตติยวัคนะนี่คือในอยู่หวดที่3ของอซีรีส์ในเอกานิบาตบดที่3มนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุบุคคลเอกเกิดขึ้นเราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็บุคคลเอกเกิดขึ้นเป็นไปประโยชน์บุคคลที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความทุกข์นั่นก็คือเจ้าลัทธิที่จะให้เกิดมิจฉาทิฏฐิต่อไปอนี่คือก็สามร้อยแปดสา้อที่เราพูดมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนนู่นอ่ทบทวนนิดนึงโอเคสัปดาห์นี้ก็ข้อที่312ร้อนะสามวันนี้ก็คิดว่าจะพูดถึง312จนถึง3ามร้อยยี่สิบเอ็ดนคิดว่าถ้ามีเวลา,น,าน่าจะได้อยู่ ยากเลยนะเจ้าค่ะสามร้อยสิบสองถึงสามรอยยี่สิบเอ็ดเขาก็ีครั้งหนึ่งก็คือว่าเนื้อหาเล่มที่เราคุยกันอยู่นี้คือมาในคือพระไตรปิฎกนี่คุณดูกเขาเขาแปลกันไว้หลายเจ้าหลายเจ้านี่คือหมายลายสำนักหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลกันเอาไว้แล,แล้วก็เล่มหลักๆที่เราใช้นี่คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำไมถึงใช้ฉบับนี้เพราะว่าค่อนข้างจะ ่านเข้าใจง่ายดีแล้วคำแปลเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยนิดหน่อย <Okay. S 1> มในทันทสมัยนิดหน่อยคือคอนเทมต์รารีนิดนึงแล้วก็ <Okay. S 1> ยังมีเชิงอัดที่เป็นการอ้างอิงถึงส่วนที่เป็นอัตลักษด้วยแลวก็ทําให้สามารถที่จะอ้างอิงได้ซึ่งเลขข้อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละฉบับตัวน,นี้ก็อ้าง <Okay. S 1> อิงถึงฉบับของมหาจุฬาเอาล่ะมาถึงเนื้อหา ในข้อ3 1มอตรงนี้ก็ยังเป็นคู่คู่อยู่เป็นคู่คู่ <Okay. S 1> 3 1 2คู่กับ 3, 13, 3 14, <Okay. S> 1 3 314คู่กับ3 15 316คู่3 1 7 318คู่กับ3 1 9เอาเซตนี้ก่อน1 2 3 2> <Okay. S> 1> 4คู่4คู่ด้วยกันสี4 <Okay. S 1> คู่เปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างโอเคในคู่แรกคู่แรกเนี่ยพูดถึงการชักชวน3 12, 3 13 เราชักชวนหรือเราเป็นคนชักชวนหรือเราเป็นคนถูกชักชวนก็ตามโอเคนะสมมติ<ช> <therapy. S 1> ถ้าเราถูกชักชวนหรือเราเป็นคนไปชักชวนเขาแล้วชักชวนอะไรชวนให้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามอะไรถ้าเป็นธรรมะที่กล่าวไว้อ่อไม่ดีถ้าเป็นธรรมะที่กล่าวว่ากล่าวไว้ไม่ดีนี่คือข้อสามร้อยสิบสองเจ้าค่ะถ้าเป็นธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดีกับเป็นธรรมะที่กล่าวไว้ดีนี่คือข้อสามร้อยสิบสาม โอเคนะน,นี่เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างช,ชักชวนก็ตามถูกชักชวนก็ตามแล้วชักชวนไปไหนในอะไรในธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดีก็สามร้อยสิบสองในธรรมะที่กล่าวไว้ดีนี่คือข้อร้อยสามร้อยสิบสามถ้าทําตามนั้นแล้วเนี่ยในก็สามร้อยสิบสองเนี่ยจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนันมากแบบแบบาบาแบบไม่ดีไม่สุขเจ้าค่ะทางนี้ที่ทเหมือนกันนะแต่ ถ้าทำเหมือนกันในสิ่งที่กล่าวไว้ดีในข้อสามร้อยสิบสามอันนี้จะประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นนัมมมากประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นนัมมมากทําไมอ่ะก็เพราะว่าเห็นไหมว่าเหตุปรจัยมันเหมือนกันเลยในความที่ว่าชักชวนถูกชักชวนแล้วทําแต่ว่าผลต่างกันในความที่อะไรเพราะอะไรเพราะข้อสามร้อยสิบสองเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะที่กล่าวไว้ดีอย่างดีคือกล่าว<ช>ไว้ไ,วไม่ดีแต่ในข้อสามร้อยสิบสามบอกว่าเป็นธรรมะที่กล่าวไว้ดี ดีอ่ะดีไม่ดีเดี๋ยวเราอธิบายกันทำความเข้าใจเป็นลจ้าคู่อันดับแรกก่อนก็คือว่าข้อตต่างในเอาส่วนที่ต่างมาเปรียบเทียบกันก่อนดีกว่านะจะได้ทําความเข้าใจได้เห็นชัดข้อสามร้อยสิบสองกับสามร้อยสิบสามความต่างกันก็คือธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีในข้อสามร้อยสิบสองแล้วก็ที่กล่าวไว้ดีคือในข้อสามร้อยสิบสามดีไม่ดีในี่คือดูอะไรคือสุคืออ่ดีทุเนี่ยคือไม่ดี สุนี่คือดีทุกคือไม่ดีใช่ไหมอย่างสมมติเราใช้พูดถึงว่าอ่าสุขสุขกบัยนานี่คือคือดีทุกกบัยธนานี่คือไม่ดีเขาก็จึงเอาไปใช้ในคํานี้สุจริตเออดีทุจริตเออไม่ดีอย่างไ้นะเพราะนั้นสุในคํานี้ก็คือสวัสดิธรรมนั่นเองสวัสดิธรรมนั่นเองคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี่สวัสดิโตภควตาธโม น่คือพูดถึงธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้วธรรมะอะไรที่กล่าวไว้ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ได้กล่าวไว้อันนั้นน่ะคือไม่ดีเอาถ้ามีคนชักชวนแล้วเราก็ทําหรือเราทําอยู่แล้วเราก็ไปชักชวนเขาไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไว้หรือใครก็ไม่รู้กล่าวไว้ แต่ไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วเรากลับไปทำอันนี้ไม่ดีแน่ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเอาก็นี่ยภรรยาคนอื่นนะเขาทอดสะพานให้คุณก็ทำซิอ่านพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวพวกนี้ไว้ใช่ไหมแต่กลับมีคนชักชวนให้เราทำถ้าเราทำดูคุณได้ผลไม่ดีแน่โอเคนั่นนี่คือธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดี คำว่ากล่าวไว้ไม่ดีไม่ใช่พระพุทธเจ้ากล่าวแต่เป็นเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวหรือเป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องอะไรต่างๆแบบคนละเรื่องคนละอย่างกันไปเลยอย่างงี้นะเจ้าก่ะกันนี้ไม่ดีในทางตรงกันข้ามที่พูดถึงเปรียบเทียบส่วนต่างคือสิ่งที่ดีก็คือสบากาตธรรมสบากาตธรรมสบากาตธรรมเมื่อเราถูกชักชวนหรือเราชักชวนคนอื่นหรือเราทําตามที่คนหนึ่งเขาชักชวน อะไรในะอะไรในสวัสดิ์ธรรมสวากขาโตปะกวตาตรมโมเช่นอะไรอ,อ้าวเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานนะพระพุทธเจ้าสอนว่าออให้ทําความเพียรน,นะแล้วคุณก็ทําตามไปสวักขาตาธรรมแล้วนะ่ะจะออกมาเป็นผลดีแน่นอนเป็นผลดีจะประสบสิ่งที่เราเป็นบุญในกรณีของสวักขา์ธรรมจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญ ในกรณีของสิ่งที่ไม่ใช่สวากาตธรรมเพราะสิ่งที่ไม่ช่บุญเนี่ยก็คือบาปก็ได้ในความหมายนี้ <Okay. S 1> คือบาปสิ่งที่ไม่ช่บุญเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขถ้าเราทําตามสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าป,ประกาศเอาไว้ก็จะมีความทุกข์ซึ่งในในความที่ว่าไม่ใช่บุญบุญคือชื่อ,อความสุขเนี่ยผลมันอาจจะไม่ได้เกิดแบบเดียวนั้นทันทีเช่นว่าเราขโมยของเราล่วงภรรยาผู้อื่นอย่างเงี้ย ความสุขเกิดเดี๋ยวนั้นอยู่มันจะไม่ได้เกิดทันทีในความทุกข์นะความทุกข์อาจจะไม่ได้เก<ช>ิดทันทีสิ่งที่ไม่ใช่บุญอาจจะไม่ได้เกิดทันทีคือสิ่งที่ไม่ใช่บุญะเกิดทันทีแน่ล่ะแต่อาจจะมาในรูปของความสุขอย่างเราได้ค,คุยกันไปในเอพิส od ก่อ<ช>นอะันนี้คือเปรียบเทียบส่วนส่วนเหมือนส่วนต่างส่วนต่างเปรียบเทียบไปแล้วเอาเปรียบเทียบส่วนเหมือนบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนบ้างส่วนเหมือนในที่นี้ก็คือการชักชวนการชักชวน ถูกชักชวนแล้วก็ปฏิบัติตามคำชักชวนนั้นชักชวนถูกชักชวนและปฏิบัติตามคำชักชวนนั้นลักษณะอย่างเช่นว่าคือคำว่าชักชวนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการสั่งให้ทำเช่นมาถ้าเราเป็นหัวหน้าและเรามีลูกน้องเราสั่งลูกน้องได้แต่บาง <Okay. S 1> เรื่องที่มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่เป็นที่ทํางานคุณสั่งเขาไม่ได้สมมุติสหารคุณสั่งไปรบได้ในโรงเรียนคุณสั่งให้ไปสอนได้แต่คุณจะ อะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่คุณสั่งหรือบัญทีมันสั่งไม่ได้เ,เช่นเช่นมาถ้าเราอยู่ในอย่างจริงข้าราชการอย่างนี้เขาสั่งอะไรกันไม่ได้คุณใจอย่างเช่นว่าที่มันไม่ใช่งานของเขาอ่ะคนที่เป็น<ช>หัวหน้าอย่างไรก็ตามเขาสั่งให<ข>้ไปทํางานส่วนตัวแบบนี้นะเจ้าค่ะอย่างเช่นแบนข้าราชการอ่าใช่อย่างนีง้สั่งไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะได้ในรูปแบบของการชักชวนการชักชวนเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการปฏิบัติในเรื่องสิ่งที่เป็น ไม่ใช่สวกากาธรรมหรือสิ่งที่เป็นสวกากดธรรมก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นสั่งสั่งนี่หมายถึงคุณใช้อะใช้อาจายาอาญาในที่นี้อาจจะด้วยการให้รางวัลหรือด้วยการลงโทษโการให้รางวัลน,นี่ก็เป็นเป็นอาญาอย่างหนึง่งในลักษณะที่ว่าคุณให้เงินเดินเขาแล้วถ้าคุณเขาไม่ทําคุณก็ต้องรีบเงินเดินเขาได้นี่คือเป็นลักษณะของอาญาก็นี่คือสั่งแต่ว่าของธรรมะเนี่ยมันจะไม่ได้สั่งแบบอาญาอย่างนั้น จริงในรูปแบบของคำว่าชักชวนชักชวนชักชวนให้ปฏิบัติคนถูกชักชวนคนชักชวนเนี่ยเขาก็ต้องมีการพูดจากันวาจากันคนชักชวนเนี่ยเขาพูดชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่บุญเนี่ยการชักชวนเนี่ยเป็นบาปเป็นบาปคำว่ามากเนี่ยนะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากตั้งแต่คุณชักชวนแล้ว แล้วคนฟังนั้นก็ประสบก็สิ่งที่ไม่ใช่บุญด้วยและทําไปก็ไม่ใช่บุญด้วยมันจึงคูณสามตรงนี้ทั้งคนฉุกชักชวนคนชักชวนแล้วก็ถ้าทําตามที่ชักชวนนั้นมันจึงเป็นสามขั้นตอนที่ผมดูชอแจกแจงรายละเอียดส่วนที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งถึงก็สามร้อยสิบสองและสามร้อยสิบสามงดเวลาเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะคุณใจเราต้องแบบเจาะลงไปทุกคําเลยนะเจาะลงไปทุกคําอ่า ส่เราไปทุกการไม่คำนี้ไม่เข้าใจบางทีเราก็เปิดเปิดส่วนที่เป็นตักตาสุเปิดแบบพระเจ้าน,นุนกรมดูรองคิดใครครวนดูอันนี้จะทําให้เราแบบมีความเข้าใจเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างที่อธิบายให้ฟังนี่แหละแค่กู้แรกนะกู้แรกงวันนี้สามร้อยสิบสองแล้วก็สามร้อยสิบสามค่ะอันนั้นเป็นเรื่องผู้ชักชวนกับผ<ช>ู้ที่เได้รับการชักชวนในธรรมะที่ไม่ดีกับธรรมะที่ดีถูกตอตแตกต่างกันออกไปนะถ้เกิดบุญหรือสิ่งที่ไม่ใช่บุญ เป็นมาก,ากาด้วยเหตุผลที่ว่าตัวแปรก็คือสิ่งนั้นที่เราพูดถึงที่เราชักชวนที่เราได้กระทำนั่นคือสมา,าัาติการทำหรือสิ่งที่ไม่ใช่สมบมติการทำถ้ามาคู่ที่สองวันนี้ของคู่ที่สองคือก็สามร้อยสิบสี่และสามร้อยสิบห้าได้อธิบายถึงธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดีกับธรรมะที่กล่าวไวด้ดีคุณจดจไหมว่าเวลาท่านจําทรงจําพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือมันจะเห็นว่าจุดที่เชื่อมต่อมาจากข้อที่ผ่านมา ไปใจไหมอันนี้คือเป็นหลักเทคนิคการจําคือมี association Association เพราะว่าต่อเนื่องกันนี่ยเกี่พันกันนะเจ้าค่ะทำทำให้เราเห็นว่าเวลาครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านจําเนี่ยมันต้องมีหลักการได้เป็นมุขปาฐานนี่เป็นหลักการเอาออข้อที่ผ่านมาเราพูดถึงอเพราะว่าธรรมะได้กล่าวไว้ไม่ดีหรือดีใช่ไหมคู่ถัดมาเนี่ยก็ไอ้ธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดีกับดีนี่แหละต่อมาอีกต่อมาในอะไรต่อมาใน ผู้ให้แล้วก็ต่อมาในผู้รับส่วน <Okay. S 1> ต่างใช่ไหมส่วนต่างยกมานะส่วนต่างยกมามกส่วนต่างยกมาคือไม่ดีกับดีส่วนเหมือนยกมาคู่ใหม่พารามิเตอร์ใหม่ตัวแปรใหม่ส่วนเหมือนอันใหม่ยกขึ้นมาคือผู้รับกับผู้ให้ผู้รับกับผู้ให้ผู้รับในที่นี้ก็พูดถึงทายกทายกแปลว่าอะไรคุณเนอใจแปลว่าผู้ให้ใช่ะทายกแปลว่าผู้ให้โอเคถูกต้อง แล้วผู้รับผู้รับสำภาษาที่เขาใช้ในที่นี้คือเขาใช้คำว่าปฏิคาหกปฏิคาหกแปลว่าอะไรปฏิคาหกแปลว่าอะไรปฏิคาหกก็แปลว่าผู้รับเจ้าค่ะผู้รับโอเคทายกคือผู้ให้ปฏิคาหกคือผู้รับทายกก็คือทานนั่นเองผู้ให้ทานปฏิคาหกก็คือผู้รับทานโอเคนะทีนี้ในที่นี้เนี่ยท่านพูดถึงสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือธรรมะในที่ไม่ดีกับธรรมะินที่ดีนะ แล้วสิ่งที่เหมือนกันก็คือผู้รับหรือผู้ให้ผู้รับหรือผู้ให้เนี่ยต้องมีผู้ให้ก่อนนะถึงจะมีผู้รับถูกไหมผู้ให้รู้ประมาณคำว่ารู้ประมาณกับผู้ให้ใช่ไหมผู้ให้รู้ประมาณผู้รับไม่ต้องรู้ประมาณแต่ในข้อ3ามร้อยสิบห้าธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ดีเนี่ยผู้รับเนี่ย ต้องรู้ประมาณแต่ผู้ให้เนี่ยไม่ต้องรู้ประมาณสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ดีตามหัวข้อที่ยกมาโอเค okay, ทําความเข้าใจปทีละข้อนะเพราะว่าข้อน,นี้เองแม้แต่พระาอาจารย์อ่านตอนแรกก็งงๆกันเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะเอาทีละข้างก่อนเอาทีละข้างเอาธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีโอเคนะก็คือแบบว่าค,คนปฏิบัติไม่ดีหลอกลวงหรืออะไรที่มันไม่ดีอ่ะในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ย ผู้ให้วสมมติคุณดูใจเป็นผู้ให้ <Okay. S 1> คุณดูใจเป็นผู้ให้เนี่ยรู้ประมาณในที่นี้กาตัรงเขียนไ้นะสามร้อยสิบสี่ผู้ให้รู้ประมาณผู้ให้รู้ประมาณนะผู้รับไม่ต้องรู้ประมาณไม่ต้องรู้ประมาณมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีดทําไมถึงว่าอย่างนั้นคำว่าผู้ให้รู้ประมาณนี่ก็คือว่ารู้ประมาณในการให้แบบไม่ต้องให้หมด เหมือนต้องให้เต็มแต่ว่ารู้ประมาณคือไม่ต้องให้จนล้นแต่ให้แค่เต็มๆผู้รับเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนี่ในข้อนี้ไม่รู้ประมาณในการรับรับหมดรับเต็มรับทุกอย่างรับหมดแล้วหมดลักษณะเนี้ยผู้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยนะคือผู้รับเนี่ยในในธรรมะวันนี้พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้รับเป็นปฏิกาหกอย่างนี้เป็นต้นพระสงฆ์เป็นผู้รับไม่ต้องรู้จักประมาณเอาเอาพูดถึงอ่า ธรรมะไิไหนที่กล่าวไม่ดีก่อนนะนักบวชนักบวชในธรรมะไปไหนที่เขากล่าวไม่ดีเขาไม่ต้องรู้ประมาณในการรับใครให้ก็รับเลยใครให้ก็รับเลยรับเสร็จแล้วสำหรับผู้ให้สําหรับผู้ให้ผู้ให้เนี่ยรู้ประมาณในการให้รู้จักแบ่งใจทราบให้อะไรให้ต่อให้เป็นยังไงก็ตามเถอะการให้นั้นน่ะไม่ดีไม่ดีหมายว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าผู้รับเขาไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักประมาณในการบริโภค พราะว่าธรรมวินัยนั้นกล่าวไว้ไม่ดีคือผู้ที่ปฏิบัติน่นะยังมีราคาโทสะโมหะมากอยู่โอเคเดี๋ยวเราเปรียบเทียบในข้อสามร้อยสิบห้าเจ้าค่ะในข้อสามร้อยสิบห้าเนี่ยพูดถึงว่าผู้ให้ผู้ให้คือทายกเนี่ยไม่ต้องรู้ประมาณแต่ผู้รับต้องรู้ประมาณนี่คือในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมคาว่า<อ>ประมาณนี่ประมาณอะไร คือประมาณในการรับสําหรับผู้รับประมาณในการรับสําหรับผู้รับไม่ต้องรู้ประมาณในการให้สําหรับผู้ให้ผู้ให้เนี่ยให้จนไม่ต้องรู้ประมาณคือให้เต็มที่ให้จนหมดหมดแล้วหามาให้อีกก็ใช่ไหมเพราะเป็นธรรมะที่ดีถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นธรรมะที่ดีผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีเนี่ยให้ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากมผู้รับเนี่ย เขารู้ประมาณในการรับคําว่ารู้ประมาณในการรับคือรู้ประมาณในการบริโภคแต่รับไว้รับไว้อนุกรา์ได้ใจงามในการรับพระพุทธเจ้าเี่หลายครั้งรับในบางสิ่งที่แบบว่าก็ไม่ได้บจาบริโภคได้ในความที่เป็นสมณะอย่างเงี้ยแต่ก็รับไว้เพราะอนุกราะหคนให้นี่ก็ให้แบบไม่มีประมาณอย่างเศรษฐีบางคนเนี่ยรับรวยมากให้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 พระพุทธเจ้าก็รับไว้แต่ว่าในสิ่งแบบกลักษณะแบบเนี้ยือเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าผู้รับมีมีราคาโทรศัพท์มือน้อยผู้ให้มีศรัทธาม,มากจนไม่มีประมาณมโอเคมันจะมาลงคลิกกันตรงนี้เรื่องที่เราพูดกันอยู่เสมอคุณจะถามอาจารย์อยู่เสมอว่าเอ๊ะทำบุญเนี่ยได้เอ่อทำให้ทานเนี่ยได้บุญมากหรือได้บุญน้อยมอมันก็อยู่ที่สองตัวแปรสองเซตของผู้รับและของผู้ให้ว่าผู้ให้เนี่ย มีศรัทธามากหรือน้อยผู้รับมีราคาโทสะมหะน้อยหรือมากถ้าผู้รับมีราคาโทสะมหะมากโอเคนะมากคือแบบไม่ต้องมีประมาณไม่ต้องรู้เลยว่ามากขนาดนี้มันมากในข้อสามร้อยสิบสี่ราคาโทสะมหะมากก็เปรียบเหมือนกับพื้นนาแปลงนาที่มันมีหินมีก้อนกรวดน้ำไม่ดีอยู่ในที่ดอนนี่คือมีราคาโทสะมหะมากมีประชุมมาก จ้าค่ะผู้ให้คือทายกเนี่ยมีศรัทธาแบบพอประมาณไม่ได้มากเข้าไหมมันมันไม่ดีบุญเกิดขึ้นไม่ดีไม่น้อยเพราะว่าคําสอนมันเป็นแบบนี้กล่าวไว้ไม่ดีโอเคเจ้า <Okay. S 2> ค่ะคือนี่คือรู้ประมาณในความเป็นผู้ให้ของข้อสามร้อยสิบสี่ประมาณว่าศรัทธาเนี่ยมันมีอัน้นอ่ะไม่ใช่เข้าใจไ,ไหมศรัทธาอั้นคือประมาณไม่ใช่ว่าไม่อัน้นในข้อสามร้อยสิบห้า คือไม่มีประมาณศรัทธ hmm. <Okay. S 1> าคุณอั้นอยู่ผู้รับนี่ก็โทรศัพท์ราคะโมหะมากอยู่มากไม่มีประมาณมันจึง <Okay. S 1> แบบว่า <Okay. S 1> มันจะไปดีได้ไงมันไม่ดี hmm. <Okay. S 1> อมันจึงเป็นธรรมะวปไหนที่กล่าวไว้ไม่ดีในทางตรงข้ามผู้ให้มีศรัทธามากไม่มีประมาณคําว่าไม่มีประมาณเนี่ยคือทายกไม่จําเป็นต้องรู้ประมาณในข้อที่ว่าตัวเองมีศรัทธามากหรือน,น้อยคือแบบมากๆเลย คือทยยกทยยกปฏิฆาหกรู้ประมาณประมาณในที่นี้คืออะไรคือราคาโทสะโมหะนี่มันน้อยนี่ประมาณนี่คือคุณรู้จักที่จะกําจัดราคโาโทสะโมหะด้วยเตจเจริญตามมัคแปเป็นธรรมะวินัยที่พระเจ้ากล่าวไว้อย่างดีกระบวนการตรเนี้เป็นสิ่งที่ดีโอเคนะอืมโอเคอันนี้คือในข้อที่สามร้อยสิบสี่แล้วก็สามร้อยสิบห้าโอจุดหนึ่งก็คือถ้าเปรียบเทียบถึง ผู้รับคือปฏิกาหกผู้รับคือปฏิกาหกเนี่ยในความที่มีราคาโทรศัพท์โมหะน้อยเนี่ยเปรียบเหมือนกับแปลงนาที่ไม่มีวัชพืชแล้วก็มีน้ําดีอยู่ในที่ลุ่มเดี๋ยวนั่นคือแปลงนาที่ดีมีดินดี <Okay. S 1> ส่วนเมล็ดพืชคือผู้ให้เนี่ยคือทายกมีศรัทธาเต็มที่เลยทั้งก่อนระหว่างและหลังให้นี่เปรียบเหมือนคุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี คุณเอาเมลหวานลงในแปลงนาที่ดีโอ้โหยิ่งเติบโตมาเป็นเติบโตอ่าเป็นผลิตผลที่ดีมากในขณะที่ข้อสามร้อยสิบสี่เมล็ดพันธุ์คุณก็ไม่ดีแกรนแกรนเพราะว่าผู้ให้รู้ประมาณเอาเมลหวานลงในแปลงนาที่มันก็ไม่อุดมสมบูรณ์มีก้อนกรวดมีหินมากจะเกิดขึ้นอะไรมันมันไม่ดีโอเคค่ะวนี้เปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบไว้ก็สามร้อยสิบสี่คู่กับสามร้อยสิบห้า โอเคถัดมาในคู่ที่สามคู่ที่สามของวันนี้คือข้อสามร้อยสิบหกและก็สามร้อยสิบเจ็ดเป็นเรื่องของผู้ประรบความเพียรความเพียรใช่ใช่ผู้ปรารับความเพียรผู้ประรับความเพียรในที่นี้ก็คือประรับความเพียรตามธรรมวินัยประเภทไหนถ้าธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีในข้อคู่แรกใช่ไหมแต่เงแต่เรายกมาในวันนี้ S <S ไม่ดีไม่ดีมาถัดมาก็มาไม่ดีแต่ว่ามาเกี่ยวข้องกับการให้การรับถัดมาไม่ดีเนี่ยหรือดีเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกับความเพียรที่คุณปราบรบในความไม่ดีหรือความดีนั้นถ้าในความไม่ดีแล้วคุณปรารบความเพียรคุณจะอยู่เป็นทุกข์ถ้าในธรรมะวิธีที่กล่าวไวด้ดีคุณเกี่ยดคร้านก็อยู่เป็นทุกข์โอเคเราจะเอาอส่วนเหมือนยกกันไก่อนส่วนเหมือนค เขาเอาส่วนที่ต่างจากข้อแรกนะจากในคู่แรกยกส่วนต่างมาคือไม่ดีกับดีใช่ไหมในทีกก่นี้เรายกส่วนเหมือนมาคืออยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นทุกข์อ,อยู่เป็นทุกข์เนี่ยคือคือเอ่อมันไม่ไม่ไม่สุขละคือไม่พ้นทุกข์ยิ่งมีทุกข์มากยิ่งมีปัญหามากยิ่งมี c o m พลิเคชั o มากยิ่งถ้าอ,อ,อยู่ในชีวิตก็กระฟัดกระฟ่อกระด้างกระเด็งแสดงความโกรธความขัดเกลื่อนความไม่ความใช้ให้ประกฏ หรือไม่ก็รำให้คร่ำกรวนทุบโขกชกตัวถึงความเป็นผู้เงนงุนคลั่งเพ้ออย่างนี้นั่นคือความทุกข์ลักษณะของความทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแกทุกข์เพราะประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจถามว่าคุณทุกปานเนี่ยคุณทําอะไรมาเฮ้ยในความต่างกันของมันคุณทุกเหมือนกันเนี่ยคุณทําอะไรมาในความต่างกันของมันสามีกลางเหนือคุณทุกเหมือนกันเนี่ย คุณทำมาอะไรต่างกันในความต่างกันไม่เหมือนกันของมันโอเคเข้าใจนะอืมเจ้าค่ะก็คือเราต้องต้องคิดนะต้องคิดนะอะไรมาตามทางมากเนี่ยมันจึงมาเหมือนกันอ่ามันต่างกันยังไงคุณเพราะมันต้นมันต่างมาคุณําต่างกันยังไงมันถึงได้ผลเหมือนกันเนี่ยเข้าใจไหมในข้อสามร้อยสิบหกที่บอกว่าก็ไอ้ที่มันมันไม่ดีเนี่ยแล้วคุณดันทํามากไม่ดีคุณทํามาก คุณก็ทุกเหมือนกันกับอะไร <Hus> ที่ดีๆคุณเกลียดคร้านคุณก็ทุกเหมือนกันอ,อเหมือนกันตรงความทุกข์ใช่ไหมแต่ต้นมาต่างกันทําต่างกันทุกขเหมือนกันต้นมาต่างกันคือไม่ดีกับดีไม่ดีข้อสามร้อสิบกดีคือข้อสามร้อยสิบเจ็ดทำต่างกันในความที่ไม่ดีนั้นดันทํามากๆเพียรไอ้ที่ดีๆมันดัทนทําน้อยๆเกลียดคร้านเกียดเกลียดมันก็จึงไม่ได้ผลเหมือนกันคือความทุกข์ โ <Okay. S 2> อเคอันที่อีันนี้ก็สามร้อยสิบหกและสามร้อยสิบเจ็ดเราปรับกันหน่อยเราปรับกันหน่อยเพราะว่าถ้าเรามาศึกษาในพระตรีปิฎกอ่านแล้ว,ต,ว,ต,วต้องคิดทําไมฉันจะต้องแบบมาจําอย่างนี้มาจับคู่อย่างนี้โอเคนะอ่าใ,ในต้นที่เรายกมาไม่เหมือนกันคือในความไม่ดีในธรรมะไม่ในที่ไม่กล่าวไว้ไม่ดีกับธรรมะไม่ในที่กล่าวไว้ดีแต่ถ้าทําเหมือนกันล่ะทําเหมือนกันสมมติเราทำเหมือนกันเช่นขี้เกียจเหมือนเหมือนกัน หรือขยันเหมือนมือกันนะอย่างนี้ก็ได้แต่ในที่ท่านยกมาเนี่ยสามร้อยสิบกสิบเจ็ดนี่คือทําไม่เหมือนกันนะขี้เก<ช>ียจเขาไปขยันในสิ่งที่ไม่ดีได้ผลเหมือนกันกับเกียริคร้้นในสิ่งที่ดีได้ผลเหมือนกันแต่ถ้าเราไอ้ข้อที่สองที่บอกว่าเกียริคร้านหรือว่าเคยเพียนเนี่ยเราทำให้เหมือนกันจ้ะสลับกันได้สลับกันเช่นคุณเกียร์ครั้นในธรรมะวันไหนที่กล่าวไว้ไม่ไดี คุณเกียดครั้นในธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีหรือคุณขยันในธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ดีมันยิ่งไปกันไกลเอาใหม่มันทำไมถึงจะไปกันไกลคุณเกียดครา้นในธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีคุณจะได้ผลดีไหมคุณเดินใจว่าหรือสมอฟังไ,ไงโยงว่าดีเจ้าค่ะเพราะว่าไอ้ต้นธรรมะมันไม่ดีพอเราเกียดครา้นก็คือเรารับมาน้อยไม่ค่อยอยากจะสนใจมากดังนั้นมันน่าจะออกมาดีนะจค่ะเพราะเราไม่ได้รับสิ่งผิดเข้ามาเยอะ จริงไหมเจ้าคะมันมีความเห็นว่าความเกียคร้านนี่มันไม่ดีโอเคอาจจะได้อยู่ในความที่ว่าดีอยู่ตรงที่ว่าคุณเกียคร้านในสิ่งที่ไม่ดีสมมติคุณขี้เกียจคุณขี้เกียจจะตื่นสายมันจะเป็นไปได้ไหมคุณขี้เกียจที่จะพูดโกหกคุณขี้เกียจที่จะผลัดวันประกันพรุ่งมันจะเป็นไปได้ไหมก็ใจไหมเออเพราะว่าความความขี้เกียจก็มีบ้านนะคะคะมบ้าน ขี้เกียจทําสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันน่ได้อาจจะเป็นได้อาจจะอาจจะไม่ได้อะทีนี้อย่างไรก็ตามความขี้เกียจนั้นตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบไม่แน่ไม่นอนเพราะอะไรเพราะคุณตั้งต่อให้คุณตั้งแบบสิ่งที่ไม่ดีไว้ในความไม่ดีอ่ะมันอาจจะออกมาไม่ดีบางที่มันอาจจะออกมาดีมันไม่แน่ไม่นอนในในเคสนี้นะในทางตรงข้ามเราเรากําลังปรับเปลี่ยนวิเคราะห์ในที่นี้ว่า โอ้แล้วถ้าคุณเพียรในสิ่งที่ดีละ่ะโอ้มาต้องเป็นเป็นสุขแน่นอนแน่นอนต้องมันไม่ใช่ทุกแหละแต่ต้องเป็นสุขต้องเป็นสุขเพราะฉะนั<ด>้นในธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีเราจะทำไงให้ผลออกมาเป็นสุขนี่คือคำถามในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีใช่ไหมเราเพียนเป็นทุกขในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีเราเกียดคร้านก็เป็นทุกในธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ดีเราเพียนเราเป็นสุข และในธรรมะในที่กล่าวไว้ไม่ดีเราจะทําอะไรเราถึงจะเป็นเราถึงจะเป็นสุขได้อ่าก็คือก็ต้องทําน้อยๆแล้วต้องขี้เกียจไว้แล้วต,ตรงคําตรงนี้แหละคุณใจใจตรงคําตรงนี้แหละที่บอกว่าถ้าเราใช้คําว่าขี้เกียจเกคร้าเนี่ยไอตัวคุณตามขี้เกียจเกคร้าที่เรามาส่งไว้ใน,ในใจเนี่ยไม่ดีมันไม่ดีดเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงมีกําหนดบทเพียนชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมซึ่งใช้คําว่าละเสียอืม อาจจะว่าถ้าไม่ทํามันใช่ไม่ทํามันใช่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างเกียริคร้างกับรัสเซียเออมันมันคนละแบบอาจจะมันคนละแบบมันให้ให้แบบว่าโอ้ท่านมีความรัดกลุ่มในบทเปลี่ยนชนะโอเคนะเพราะนั้นเราเราคิดแล้วเราใคร่ครวญโอ้ท่านมีความรัดกลุ่มเราก็ต้องมีความรัดกลุ่มเราก็มีความรัดกุ่มเราข้อไม่หลาหลวมเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบประกาศธรรมะไว้ใน ไอพิศกก่อนคุณใช้ในหมวนี้แหละในซีซั่นกนก่อนเนี่ยได้พูดถึงว่าเหมือนพระยาศัตร์ชื่อสีหะแล้วก็อ่ก่อนจะบลือก่อนจะออกไปหาหารก็บลือเสียนาศก่อนบลือเสียนาศก่อนแล้วเวลาตะครุบเหยื่อเนี่ยะตะครุบยังไม่หลาลวมเพื่อกลัวว่าจะเสียเหลี่ยมกูของราชศรีพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เหมือนกันเวลาประกาศธรรมะไปเนี่ย ด้วยความเคารพธรรมะมากไหนจึงมีความรักกุ่มรอบคอบไม่หลหลวมรล้วนี่คือ,อความที่เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นเหลี่ยมครูของพระพุทธเจ้าที่ว่าจึงมีการพูดในแบบนี้เป็นเหลี่ยมคูของท่านก็ใช่ไหมมันถ้าสมมติเราแค่แค่ว่าเปลี่ยนคํานั้นคานี้แล้วบางทีเออมันอาจจะไม่ได้อย่างที่นั่นเราต้องรัดกลุ่มด้วยเจ้าค่ะเนี่คือในถ,ถ้าจะพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมีเทคนิคในการ ในการพูดการสอนถ้าใช้คํานี้จะจะได้ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่นี่นอนเป็นเจ้าค่ะเอ่อเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอืมีความสามารถในการสอนสัทธาซึ่งตรงเนี้ยเป็นเอ่อความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธอ่ะคืออย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เป็นพุทโธเหมือนกันแต่ <c oughs> เป็นอนุพุทโธนนคือตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงแตกต่างกับ สาวกเหมือนกันตรงที่ตรัสรูธรรมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าความสามารถในการสอนไม่เท่ากัน <Okay. S 1> สาวกเนี่ยก็เพียงได้แค่ประกาศหรือพูดตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีลักษณะคําพูดต่างๆเหล่านี้แหละเป็นภะกควาเป็นศรัทธาเป็นพุโทโธเป็นหลายอย่างเป็นสุกตเจ้าค <Okay. S 1> ่ะในที่ใก็ สามร้และ317เนาะเจ้าค่ะอ่ะถัดมาถัดมาในข้อ318ร้อ hmm. ก็เอาตัวที่เป็นส่วนต่างที่เราต้นไว้ตั้งแต่คู่แรกของวันนี้คือธรรมะวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีก็กล่าวไว้อย่าง <Okay. S 1> ดีทีนี้ที่บอกว่าทุกๆเนี่ยนะเปลี่ยนทุกนี่เป็นสุขจ้ะเปลี่ยน <Okay. S 1> ทุกเป็นสุขจะแล้วคุณทําอะไรที่ต่างกันให้ผลเหมือนกันในความสุขคู่ตะกี้นะให้ผลเหมือนกันในความทุกข์ใช่ไหม ผู้ตอนนี้ให้ผลเหมือนกันในความสุขให้ผลเหมือนกันในความสุขคุณ้องทําอะไรในธรรมะในที่กล่าวไว้ไม่ดีคือในที่นี้เขาสามร้อยสิบแปดนะในธรรมะินที่กล่าวไว้ไม่ดีผู้เกียดคร้านย่อมอยู่เป็นสุขผู้บรรลุความเปลี่ยนย่อมอยู่เป็นสุขในธรนรมะินที่กล่าวไว้ดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่คุณเดินใจพูดไว้เมื่อสักครู่นี่นะที่บอกว่าเออเกลียดคร้านก็น่าจะต้องอยู่เป็นสุขนะ ในธรรมะไม่ดีถูกไหมจ้ะะใช่ในธรรมะไม่ดีคือซึ่งตรงนี้เป็นเป็นพูดในข้อสามร้อยสิบแปดเลยคุณอจะรลองคิดดูคือหมาที่ว่าความเกียคร้านย่อมอยู่เป็นสุขเพราะว่าธรรมะวินัยนั้นกล่าวไว้ไม่ดีอในข้อนี้ที่เมื่อสักรู่พระอาจารย์พูดถึงว่าบทเมียนชนะที่รัฐกุมกว่าเนี่ยน่าจะเป็นคําว่าละเสียถูกไหมแต่คุณอจบอกว่าเกียคร้านก็น่าจะยุ่งอยู่เป็นสุขเหมือนกันแสดงว่าในที่นี้เนี่ย ท่านหมายถึงเอา,เอา inclusive ไม่ได้ไมหมายถึง exclusive inclusive หมายความว่า,าถ้าเกีคยั้่นในสิ่งที่ไม่ดีบางทีออกมาดีไม่ดีก็ได้ก็ถือว่ามันยังดีม,ม,มีส่วนดีอยู่โอเคนะในที่นี้หมายถึงเอา inclusive เกิดยังมีส่วนดีในอะไรก็ตามที่มันออกมามยังมีส่วนดีก็คือถือว่าดีเจ้าค่ะแต่ถ้าผมว่า exclusive ในที่นี้ที่จะประกว่าเอาปาส่วนที่ขี้ริ้วเชื้ออนองมนเนี่ยต้องใช้คำว่าละเสีย ต้องใช้คำว่าละเสียถึงจะบอกว่าเอาเป๊ะเ,เลยนี่นะจะไม่มีส่วนที่ไม่ดีที่จะออกมาได้ละจะต้องมีแต่ส่วนที่ดีๆเท่านั้นก็จะใช้คำว่าละเสียทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าเราเวลาเราอ่านข้อมูลในพระพทธไตรบิดกเนี่ยเอ่อนี่เป็นพระสูตรเรื่องราวที่พระอาจารย์เพิ่งเอามาให้ฟังเมื่อวันอังคารเราก็ภาไปวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองเรื่องของท่านพระอุทายี ช่างไม้ชื่อว่าปัญจก,กังคะที่เขาเถียงกันนะว่าเวทนาสามอย่างกูนึกบอกเวทนาสองอย่างกูนึกบอกเวทนาสามอย่างก็นึกเวทนาสองอย่างเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันไม่<ช>แบบว่าไม่มีใครให้ใครยอมกันได้เลยนี่นะพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าในธรรมะในที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าไปทําการบาดหมางก,กันทําความไม่เข้าใจกันในเรื่องเหล่านี้ มันไม่ควรเพราะว่าเรา<ช>ไม่ควรจะมาคือคือสิ่งมันดีอยู่หมายของดีๆเนี่ยเราไม่ควรกันจะมาทะเลาะคือคือสร้างความไม่ดีในความที่มันเป็นของดีๆนั้นอยู่อ,อยนียเพราะนั้นเวลาเราดูเรื่องนี้สมมติว่าถ้าเออเมืม่อสักครู่พระมหาไปบุญพูดว่าละเอาทำไมตอนนี้ละในสิ่งที่ธรรมะไว้ในไม่ดีอย่าไปไม่เกียดกร้ในสิ่งที่ไม่ดีน่าใช้คำว่าละใช่ไหม ถ้าจะมาเถียงกันว่าเอ้านี่เขาใช้คำว่าเกี่ยคร้านได้คือคือเราก็ไม่เถียงแล้วก็ก็ตามนี้ก็ตัางเขียนไว้อย่างนี้ใช่ไหมก็ถูกต้องตามนั้นแต่ความหมายผลที่ออกมาเนี่ยเราก็จะต้องรู้ให้ทราบถึงว่าอ๋อมันจท่านจึงหมายถึงเอาแบบเอาเอาหมดอ่านัยยะไหนอ่านัยยะไหนในบริบทไหนที่นี้ก็คืออ่า inclusive or exclusive ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรล่ะอ่าก็หมายถึงว่าจะเอาแบบกองไหน จะมันจะเอากองเต็มๆแล้วก็เอาเฉพาะส่ว,สวนนี้นี่เอออันนี้มันมีดีแน่อยู่ในกองกองทั้งหมดนี้มีดีอยู่ว่าอย่างนี้เถอะในธรรมะในที่กล่าวไว้ไม่ดีผู้เกจคร้านย่อมอยู่เป็นสุขอ้อจริงๆถ้าบอกว่าเราไปดูในภาษาบาลีนะคุณดวงใจคำว่าย่อมเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะเป,เป็นลันกษณะของคําประโยคบอกเล่า,าที่ที่เขาเขาจะพูดถึงว่าเหมือน มัน is am I เงี้ยแหละมันจะมีส่วนที่มีข้อน,นี้อยู่เข้าใจไหม hmm. แต่จะไม่ใช่ว่า only ถ้าภาษาอังกฤษนี่นะ only จะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นย่อมนี่คือมันเกิดขึ้นได้ oh, เกิดข<ช>ึ<ช>้นได้<ช>ถ้าถ้ามนวิเคราะห์ในศัพท์ภาษาบาลีนะแต่นี้<ช><ๆ>เขาแปลมาเป็นภาษาไทยก็จึงตัวอาจจะแบบอ่านผิดพลาดไปนิดนึงแต่นี้คือถ้ามีคํา,คว,าว่าย่อมนี่คือหมายความว่ามันมีส่วนที่จะมีส่วนดีส่วนที่จะเป็นส่วนสุขอยู่ ในความเกียดครั้นที่คุณทําไว้ในธรรมวินัยที่ไม่ดีจะต้องมีส่วนที่เป็นสุขอยู่เพราะอะไรเพราะว่าธรรมวินัยนั้นกล่าวไว้ไม่ดีโอเคถูกเรารับมาน้อยเราก็เลยรับส่วนที่ไม่ดีมาน้อยก็เรียก่็ยังเป็นมีสุขอยู่ใช่ไหมคะอ่แล้วถ้าอย่างนั้นเราาด้วยหลักการนี้เรามาเปรียบเทียบกับส่วนที่ดีดีกว่าเช่นเราบอกว่าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแต่คุณปลารคความเพียรเกินไป มากเ<ม>ต็มที่แบบจนแบบเท้าแตกจนแบบจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้อง<ม>จนในสิ่งที่ดีนะั่นแหละโอเคนะแล้วมันจะได้สุขวะต้องมีส่วนสุขแน่นอนส่วนทุกนี้คุณคต้องมีแล้วาคุณเพียนเกินไป<ม>เพียนมากเกินไปก็ย่อมอยู่เป็นทุกก็อยู่มีส่วนที่เป็นทุกขแต่ส่วนที่เป็นสุขนั้นมีแน่ในความเพียนที่อาจจะเกินไปในธรรมะในที่กล่าวไว้เพราะอะไระมันดี นี่นะมันดีอโอเคตรงนี้เราก็จะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นตัวเราเองก็ม,มีความเข้าใจมากขึ้นโอเคดีในในซีรีส์นี้เอ่อก็ต้องอย่างนี้นะคือเราจะมาวิเคออราะห์ไปสิละคำละคำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดูไปเนี่ยเอ่อเราก็ไปกันชา้าช้าเราก็ทบทวนกันไปวิเคราะห์กันไปอ,อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเบื่อหนายแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่น่าสนใจ ถัดมาวันนี้เราจะพูดถึงในก้อ3สาแร้วก็321ด้วยจนจบเลยเอีกคู่หนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะออาอันนี้เป็่เป็นไม่ใช่เป็นคู่แล้วแต่เป็นลักษณะที่ออพูดถึงในวักวักทั้งหมดเนี้สมมติถ้าเราเรานับนะออนับมาตั้งแต่ในในวักนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่แล้วก็ต่อมาเนี่ ใน5คู่ที่ต่อมาในข้อที่ต่อมาตรงนี้จะเป็นตัวที่เปิดเพื่อที่จะไปในวักต่อไปคือจะตัวตะวักวักที่สี่วักที่สี่ทีนี้ตัวที่ท่านเปิดมาเพื่อที่จะเชื่อมไปในวักต่อไปคือเพราะว่าหลักความจำในคุณยายมันต้องมีการ s s o c i a t i o n เชื่อมกันมาเชื่อมกันมาใช่ไหมแต่ในความที่เชื่อมกันมาเสร็จเพ๊บมาถึงคู่ที่ห้าล้วต่อไปจะเป็นอะไรแล้วต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องมีตัวที่เป็นเหมือนขอเกี่ยวเชื่อมเอาไว้ให้ในวักต่อไป ที่นี่คืออะไรเขาสาหรับยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่อจริงๆแล้วพูดถึงพบพบพอพานพอสมเพาแล้วก็พอ,พ,อพ,าพานพอสมเพา<บ>พอพานอ่าพบไม่ใช่หมายถึงพบเจอนะแต่พบคือความเป็นสภาวะพบคือ,พพอความเป็นสภาวะบอกว่าพบเนี่ยเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างแต่จะเป็นสองข้อห้าอย่างแต่จะเป็นสองข้อเปรียบเทียบกับพบว่าอะไร เหมือนอุจระพบเนี่ยเหมือนอุจระในข้อที่หนึ่งพบเนี่ยเหมือนปัสสวะพบเนี่ยเหมือนน้ำลายพบเนี่ยเหมือนน้ำหนองพบเนี่ยเหมือนเลือดอุจระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองเลือดห้าอย่างนี้เหมือนกับพบเหมือนยังไงเพราะว่าอุจจระก็ตามน้ำปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองน้ำเลือดเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดอเราก็แบบว่าโดนนิดเดียวนี่ก็จะบอกต้องเช็ดต้องล้างต้องทําความสะอาดไปนะเพราะมันเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีไม่สวยงามต้องโอ้ยใครจะแบบต่อให้ของเราเองก็ตาม,มเถอะนะต่อให้ของเราเองก็ตามอะ่ะมันโดนตัวเราเราก็ยังต้องรีบล้างรีบเช็ดนะอ่ะประเดิ่ทกับพบเหมือนกันพบพบเนี่ยพวกนั้นนิดเดียวก็ไม่สะอาดน่ารังเกียจใช่ไหมพบเนี่ยแม้สั้นนิดเดียว สั้นนิดเดียวก็แบบพระพุทธเจ้าไม่สัรเริญเป็นของน่ารังเกียจพบนี่<ช>นะพบพบนี่แล้วมันเป็นยังไงพบนี่คือความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะท่านแมงพบไว้สามอย่างบอกไว้กับท่านพระานนท์บอกว่าพบเนี่ยมีสามคือการมาพบรูปประพบแล้วก็อรูปประพบพบนี่มีสามอย่าง,<ช>างการมาพบ<ช>เป็นยังไง<ช>คือพบที่ยัง เนื่องอยู่ด้วยกับกามเป็นอย่างมากไล่มาตั้งแต่นรกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานนี่นะคือไล่มาจริงๆริงเราต้องอนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกแบบตามสุดสัตว์เดรัจฉานนี่แบบโอ้โหก็ลองจากนรกอสุรกายกับเปรตยังยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานในบางครั้งเพราะมันจะมีความสุขบ้าง เจ้าค่ะลราก็มามนุษย์มนุษย์แล้วก็เทวดาในขั้นแรกคือชั้นจตุมหาราชิกาถัดมาคือยามานิมมานดรดีประเดนนี้ไม่แต่สวัสดีก็ไปดาวดึงไปไหนเหไมก็ต้องอ่านี่ก่อนจตุมหาราชิกาแล้วก็ดาวดึงใช่ไหมแล้วก็ยามาดุสิตาอ่นิมมานดรดีแล้วก็ปริเนนี้ไม่แต่สวัสดีหกชั้นสมบรติหกช,ชั้น มนุษย์หนึ่งแล้วก็อบายสีอบายสีมนุษย์หนึ่งจริงๆมนุษย์มีสีด้วยคือคือถ้าจะเราจะพูดถึงบรรณะสี่บรรณะ,ะแล้วก็อย่างเป็นสวรรค์หกชัน้นทั้งหมดนี้คือกามปพบการปพบรูปประพบท่านก็แบ่งไว้เป็นไม่มีการละแต่มีรูปไม่มีการแต่มีรูปรูปรูปในที่นี้คือพรหมนั่นเองรูปประพรหมทั้งหมดรูปรประพรหมนี่ท่านก็ถ้าแบ่งใหญ่ๆก็สี่ชัน้น ตามชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่ถ้าแบ่งละเอียดลงไปก็จะได้20ชั้นนะถ้าธรรมาจ,จะไม่ผิดทีนี้ถัดมาอีกก็อรูปประพรมอรูปประพรมอรูปประพรมนี่ก็คือเป็นสภาวะที่ไม่มีรูปเป็นสภาวะที่เป็นลักษณะของอรูปเป็นสภาวะที่เป็นลักษณะของอรูปก็คืออรูปประชนอารูปประชนทั้งหมดเนี้ยค,คือพบทั้งสามคือพบทั้งสาม ก็่จริงก็ว่าพบสามพบสามนี่คือพบหมดนี่ทั่วสังสารวัตเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราจะได้ยินว่าสามชวิพบภูมิหรือจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่านี่คืออยู่ในนี้อยู่ในนี้พบคือความเป็นสาวะท,ที่เป็นแบบนี้แบบนี้เช,ช่นความเป็นสาวมของสัตว์เดรัชานเขาก็จะเป็นแบบนั้นของเขาภูมิคือที่เกิดก็จะแบบเช่นสุนัขมันก็นอนตามพื้นดินอย่างเงี้ยสัตว์เดรัชานแบบนี้ถ้าเป็นปลาก็ ภูมิของเขาก็อยู่ในน้ํอ่าถ้าเป็นคนร่ํารวยภูมิของเขาก็อยู่ประสาทราชวังถ้าเป็นคนจนภูมิของเขาก็เอ่ออยู่บ้านธรรมดานอนกลางหญิงกลางสายอย่างนี้เปน็นต้นค่ะ,ะถ้าเป็นสันดุสิชันประดนีน้จะสวัสดีภูมิภพของเขาจะต่างกันอ่หมายว่าภูมิอาจจะต่างกันแต่อ,อยู่ในภพของกาลมาภพนะในสวรรค์ชันที่ต่างๆกัน อันนี้คือพูดถึงว่าภพเนี่ยไม่สัรเสริญเลยพระพุทธเจ้าเราไม่สัรเริญ,รญรแม้แต่ให้มันสั้นน okay. ิดเดียวก็ตามแม้แต่มันสั้นนิดเดียวเพราะว่าภพเนี่ยคือขึ้นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เป็นที่ให้เกิดขึ้นของความทุกข์ได้ถ้าคนที่ท่องเรื่องของปฏิจจสมุปบาทได้คือธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วก็ถึงเกิดขึ้นเนี่ยนะแพระอะไรมีภพจึงมีอะไรมีเนาะภพจึงมี โอเคจำได้ไหมแต่เราฟังท<ช>ัองได้เนี่ยเพราะมีอุปทา,านจึงมีพบเพราะมีอุปาทานจึงมีพบมีความยึดถือนั่นเองจึงมีพบนั่นเอง<ช>เพราะ<ช><ๆ>ความยึดถือแม้นิดเดียวที่ได้เกิดพบแม้นิดเดียวความยึดถือนั่นที่เป็นเหตุให้เกิดพบนั่นน่ะมันไม่ดีอพรความยึดถือเป็นอะไรเป็นเหตุข,ของความทุกข์เป็นตัณหาเป็นอะไรพวกนี้เราต้องละเสียผลก็มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ ในที่นี้คือภพเพราะมีภพแล้วจึงมีความเกิดเพราะมีความเกิดนั่นแหลจึงมีความแก่ความตายความโศกความรำไรรำพันความทุกข์กายคนทุกข์ใจและความขัดแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนนี่ความเกิดขึ้นระมหน่งกองทุกข์ทั้งหมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยภพนั่นเองเข้าใจไหมเพราะอาศัยภพซึ่งแม้น้อยมันก็น่ารังเกียจเป็นของที่แบบว่าไม่สันเสริญไม่สันเสริญทุกอย่างพระพุทธเจ้า แต่สันเสริญทางที่มันจะให้เกิดความดับทุกข์ไปได้มาถึงมาถึงจุดที่ว่าพบที่ว่าแยกเป็น3าเนี่ยคุณใจการมาพบรูปรพบอรูปรพบแล้วก็พูดถึงว่ามันเกิดจากอุปทานใช่ไหมเพราะอุปทานจึงมีพบอยากจะเจาะมาในเรื่องของการมาพบเสนนิดหนึ่งน,นี<ๆ>่การมาพบที่ผมว่าเราไล่มาต่ําสุดจากนรก แล้วก็มาที่สัตต์ราชาแล้วก็มาที่เปรอสุรการแล้วก็มนุษย์แล้วก็สวรรค์หกชั้นเนี่ยในการมาพบทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าชั้นที่สูงสุดของส่วนที่เป็นกามเนี่ยคือปารณีมิตะสวัสดีสวรรค์ที่ชื่อว่าปารณีมิตะสวัสดีในส่วนชั้นเนี่ยก็จะมีเขาแบ่งเป็นสองฝ่ายส่วนที่เป็นมานมานนี่คือผู้ร้างผ่านความดีกับส่วนที่เป็น ส่วนที่เป็นสมาธิติกับมิจฉาทิฏฐิส่วนรี่นมารเนี่ยหัวหน้าก็ชื่อว่าท้าวสวัสดิมารเป็นหัวหน้าของฝ่ายมารซึ่งเป็นเทวดาอยู่ในชั้นปรตนิมิตาสวัวสดีเราเห็นว่ามารเนี่ยมันคุมไว้หมดแล้วคุมในส่วนที่เป็นกามาพบไว้หมดแล้วค,คือถ้าเราจะพูดถึงว่านี่เหมือนกับเป็นปริมิตนมาอย่างงี้นะก็คือแบบอยู่วนยอดของปริมิตร คือเหมือนห่วงโซ่อาหารค,คือฟูดเชนฟูดเชนเนี่ยมาเนี่ย on top o f t h e food chain อยู่บนยอดของปริมิรห่วงโซ่ของการมรพบคุมไปหมดเราทุกวันนี้ค,คุณตินใจเราอยู่ในการมรพบนี่เราถูกมาครอบงำไปหมดแล้วาพูดจริงเพราะว่าด้วยกระแสะของตันหากระแสะของราคะโทสะโมหานี่ทำให้บางทีว่าแก่บอกบุญกันในเงี้ยยังหนากันได้ เพราะว่ามานันตัดความดีไว้หมดแล้วเอาเครื่องมือเนี่ยมันแบบว่าอิมพลนานต์ปลูกฝังให้คนเขารู้จักใช้เครื่องมือของมานกันหมดแล้วม,ม,มานี่จึงแบบว่าคุมไม้หมดคุมไม้หมดเป็นพี่ใหญ่ใน <c oughs> ใน,ในส่วนที่เป็นการมาพบทีนี้ก็จึงจึงมีคำพูดของพรเจ้าว่าถ้าคุณออกจากเงื้อมือมานคุณจะไปอยู่อยู่ในส่วนที่เป็นการมาพบ ให้กุมีอยู่ในส่งที่รูปภพหรือ Art อารูปภพนั่นก็คือคุณต้องออกมาจากสมาธินั่นเองนะนี่ความเป็นสภาวะตรงนี้ oney, ต้องขยายความต่อไปไว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะต้องตายไปก่อนแล้วคุณจะไปคุณจะไปอยู่ในภพนั้นอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเด็กคนหนึ่งอตายอตายเสร็จเพื่อไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้คือถึงเรื่อเปลี่ยนภพอย่างเงี้ยนะไม่ได้หมายความมากแค่นั้นเพราะความว่าเป็นภพเนี่ยคือความเป็นสภาวะเนี่ย มันกินความกว้างไปกว่านั้นเช่นว่าคุณตาใจอยู่ที่บ้านก็เป็นน้องสาวเป็นลูกอย่างนี้เป็นต้นนะเราอยู่ที่ทํางานเราก็เป็นหัวหน้านี่คือความเป็นสวาะต่างกันแล้วนะถ้าเรามีลูกเราเป็นแม่เราเป็นพ่อถ้าเราลูกของเรามีหลานเราเป็นตาเราเป็นยายถ้าเราพ่อแม่เราอยู่เราก็เป็นลูกอย่างนี้นะความเป็นสภาวะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอด อยู่ที่ทํางานคุณก็เป็นคุณครูคุณอยู่ที่บ้านคุณก็เป็นลูกของแม่คุณอยู่ที่กมันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นอย่างสมมติเราเป็นเด็กคุณก็มีสภาวะความเป็นเด็กพอคุณโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นคุณเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นแล้วในชาติเดียวนั่นแหละในชาติเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นในที่นี้หมายความว่าแค่ว่าคุณอยู่ในการมาพบอยู่ตรงนี้ใช่แต่ถ้าบติว่าคุณกลับบ้านหรือว่าคุณอยู่ไปวัดแล้วคุณก็นั่งสมาธิจิตสงบปึ้ง คุณออกจากการมาพคละคุณมาอยู่ในสภาวะของความที่ไม่มีกามเหลือร,รูปภพ,พดได้เลยนะ <c oughs> ใช่ไหมได้รดหรือคุณทําสมาธิชนิดลึกขึ้นไปเป็นอรูปประชันคุณก็อยู่ในสภาวะของความเป็นอรูปก็ดีขึ้นไปอีกใช่ไหมซึ่งในในประสูนร์เนี้ยท่านไม่ได้พูดถึงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอในความที่ว่าเปรียบเทียบกันแต่พูดถึงว่าพบทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ดี ด้วความที่มันมีโทษเพราะความที่มันไม่เที่ยง<ช>แต่ถ้า<ช>เราจะพูดถึงเปรียบเทียบว่าทุกโทษเนี่ยการมาพบเนี่ยมากที่สุดทุกโทษเนี่ยมากรูปประพบเนี่ยโอ้น้อยมากน้อยลงลงมา,ารูปประพบนี่ยิง่งน้อยลงก็ไปใหญ่โทษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะพูดก็จะเฉงช่นว่าขอโทษอุจระบางก้อนก็เหม็นมากบางก้อนก็เหม็นน้อยหรือภาษาวังกฤษก็มีความแตกต่างกันก็จะมีชั้นของพบเลยแหละ ที่ว่ามันมันจะมีดีมากดีน้อยก็จะต่างกัน <Okay. S 1> ทั้งหมดนั้นทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามพระพุตรจอมไม่เฉยเฉิหนนเล็กน้อยก็แบบไม่ดี mm hmm. แล้วที่ <Okay. S 1> ความเล็กน้อยของมันเนี่ยมันไม่เล็กน้อยเอถ้าเราจะพูดถึงว่าชาติหนึ่งของสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยอาจจะสั้นอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์มนุษย์อาจจะยาวแต่ก็อยู่ที่ว่าสัตว์ประเภทไหนใช่ไหมทีนี้ในความ <Okay. S 1> อายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเนี่ยมันยืนแบบยืนกันขึ้นมาเช่น มนุษย์ก็จะอายุประมาณร้อยปีเทวดาชั้นชั้นจตุมารราชิกาก็จะยาวกว่ามนุษย์เทวดาชั้นดาวเดินก็จะยากวกว่าชั้นจตุมารราชิกายาวขึ้นมายาวขึ้นมา <c oughs> ในที่นี้เนี่ยอายุยืนยาวขึ้นจนพรหมนี่ยาวกว,ว,ว่าพวกสมบัติชั้นปรจณนี้มิตรสวัสดีอีกเทวดาที่อยู่ในชั้นนั้นผู้พรหมอายุยืนกว,านวา่าอร,รูปพรหมเนี่ยโหยิ่งยืนนานยาวกว่าอีก ใน <Okay. S 2> ความที่ว่าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีรูปเนี่ยนะไอ้ความยืดยาวนานยืนยาวแม้แต่นิดเดียวท่านบาคก็ไม่สันเริญไม่ส, <Okay. S 2> สันเริญเออเกิดความรู้อย่างนิดนึงคุณดีใจก่อนที่ว่าเราจะจะจบในวันนี้ก็คือว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์คืออรรลัดาบทกลามโคตรกับอุทะกะพุทธระมบุตรเรื่องราวตรงนี้เรามาได้ยินมาในส่วนที่ สมัยยังเรียนนักร,รมตรีนักทำโทอยู่ตั้งแต่ษาแรกๆเนี่ยนะพูดถึงว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรู้หมดสามภพใช่ไหมแต่ทำไมว่า <Okay. S 1> ตัวเองก็ขึ้นไปสอนในสวรรค์ชั้นดาวดึงใ็นไหมสวรรค์ชั้นดาวดึงให้พระมารดาตอนนั้นอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาฟังเทศได้ <Okay. S 1> ทำไมแล้วบางทีก็ขึ้นไปเทศให้พระกับพรมฟังพระกับรมซึ่งในเอพิโซด ช่วงนิทานพน,นาช่วงนี้นะคุณตุ๋นใจพระอาจารย์ได้เอาเรื่องพระสูตรในคาถาระหุงที่มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไปชนะพระกัปรม<ช><ๆ>ก็ขึ้นไปแสดงธรรมในชั้นพรหมมโลกชั้นที่สองทำไมถึงแม่ไปไปแสดงธรรมให้อาจารย์ที่อยู่ในชั้นรูประพรมฟัง<ๆ>ก็ใะไหมแต่ก<ๆ>ที่ว่ายังเระลึกถึงท่านดนีกว่าที่ว่าท่านเหล่านั้นเน่เป็นผู้ที่มีทุลินในดวงตาแต่น้อยถ้าฟังธรรมปุ๊บแหมพัวทันทีแน่นอน แต่ว่าในความเป็นอรูปประพรมเนี่ยคุณนุจัยคือมันไม่มีเครื่องมือที่จะสื่อสารกันนะ<ช>่ะคุณคิดว่าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของพระมหาภูรเนี่ยก็ด้วยหูเข้าใช่ไหมพระมหาภูริจะพูดไม่ได้คุณก็ต้องมีปากอย่างเนี้ยมีทวารเอาต่อให้ไม่ต้องมีทวารทางกายบางทีใจใส่สื่อสารได้คุณก็จะรับได้แต่ในความที่ว่าเป็นอรูปประพรมเนี่ยมันไม่มีไม่มีเครื่องมืออะไรแนั้นไม่มีรูปเลย หรือตาใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความที่ว่าจะรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกได้มันไม่มีอือแต่กรณี้จึงเป็นว่าข้อจํากัดขึ้นแบบยังไม่ตายมีตัวเฉยๆแต่ว่าถึงเวลาก็หมดวาระเองแล้วก็ไม่ได้จะสื่อสา,สาร,สารกันได้เป็นแบบนั้นอันนี้คือได้ยินมาว่านี่เป็นเกร็ดความรู้ว่าว่า่วาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออเอทำให้บางคนเนี่ยมีความเข้าใจไปว่าไอ้ขั้นอรูปฌานไม่ว่าจะฌานไหน สมาธิกันไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นสภาวะที่แบบว่ามันมันมันอยู่คงที่คงตัวของมันแต่นั้นยังไม่ใช่นิพานยเพราะว่ามันเสื่อมได้มีเหตุปัจจัยเกิดได้หมดเหตุปัจจัยมันก็เสื่อมได้นี่คือเป็นพบต่อให้แม้ขนาดนั้นของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ยิ่งน่ารังเกียจอืมไม่มีประโยชน์ไม่สันเซิญว่าเงั้นเจ้าค่ะดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านถึงได้ทรงเทศสอนชี้แนะใหะ้ทุกคนเรียกว่าในภพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามชั้นอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะเจ้าค่ะหลุดพ้นออกไปจากภพจ้ะก็คือไปถึงนิพพานนั่นเองเป็นการดับเย็นแล้วก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายายเกิดในสังสารวัตนี้อีกถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องเชื่พันนี่คือเนื้อหาที่เราคุยกันในสัปดาห์นี้ อ่าใ,ในข้อ312ร้อถึงสามซึ่งที่พูดถ,ถึงว่าเปรียบที่ระหวัางอุจจาระปัสสวะน้ำลายน้ำหนองเลือดแล้วก็มาพบเนี่ยในลักษณะที่ตรงนี้เป็นเป็นเงื่อนต้นที่เราจะพูดถึงในสัปดาห์ตัดไปในช่วงของกุดเพชรในพระทรไยปิดกปีด็อกอก็คบกันสุขหน้านาะคะก็่างกัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาตีห้าถึงหกโมงในเช้าวันเสาร์นะเจ้าค่ะบบสำหรับวันนี้ก็ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของเกล็ดจากกระจายพิดกซึ่งก็เป็นเกิดความรู้ที่ดีมากๆเลยพระอาจารย์ประมาไปปุญและพบุญโนท่านเมตตาที่จะอ่ะอานมาก่อนแล้วก็นำมาย่อยชี้แจงให้พวกเราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งการพบปะกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็น่าชื่นใจที่ว่า มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ท่านหนึง่งได้อุตส่าห์เดินทางมามาพบพระอาจารย์แล้วก็ได้สนทนากับพระอาจารย์ซึ่งโยมได้ยินอยู่ว่าเขาบอกว่าพอเขาฟังในขุดเพชรในพระจัยปิฎกเนี่ยทำให้เขาสนใจพระจตปิฎกมากขึ้นแล้วก็รู้เรื่องศาสนาเรามากขึ้นรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธอ,องค์มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านคงจะเป็นเหมือนๆกันก็คือตามรับฟังไปอย่างที่พระอาจารย์บอกบอกว่า อดทนไปถึงไม่ชอบก็ขอให้ฟังความรู้เราก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องเสียโอกาสนี้นําพี่น้องญาติโยมทั้งหลายญาติธรรมนะเจ้าคะ่ะกราบขอบคุณและกลับนมสักการลาพระอาจารย์พระมหาพไพบรูนพุพิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าคะ่ะสาหรับการไลฟ์สดในค่ําคืนวันนี้ทางเพียวธรรมะ com ขอกรับขอบคุณและกลับนมสักการลาเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ,าะาสาธุเจ้าคะ่ะ